ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยสายสดนะคะเรามีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะโดยอาจารย์ขอนฝนนั่นเองครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์สุวรรณรุจุพันธ์นายกสมาคมก็ถ้าใครติดตามรายการมาโดยตลอดก็จะพอทราบนะครับว่าทุกๆรอบ3เดือนเนี่ยทางสมาคมก็จะเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับเพื่อสืบสารในแง่ของโหราศาสตร์ไทยให้ยั่งยืน3เดือนผ่านไปเร็วนะคะเหมือนเพิ่งจะเปิดไปเองเนาะอาจารย์จ้ะตอนนี้ก็คือจะเปิดคอร์สใหม่แล้วนะครับต้นเดือนหน้าก็จะมีรองรับ2ส่วนด้วยกันเอาโดยสรุปง่ายๆคือใครสะดวกเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับคอร์สใหม่ก็จะเปิดสอนกันในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้สถานที่เรียนก็คือที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับ4แยกแบงค์ชาติหรือว่า4แยกบางขุนพรหมหรือถ้าใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์สะดวกช่วงกลางสัปดาห์ก็มีเปิดสอนเช่นเดียวกันครับจะเรียนทุกวันอังคารและวันพุธคอร์สใหม่จะเปิดเรียนในวันอังคารที่7และพุธที่8มิถุนายนแต่จะย้ายสถานที่เรียนมาที่สำนักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกันตนานี่แหละครับค่ะปกติระยะเวลาการเรียนเป็นไงคะจ้ะ1วิชาใช้เวลาเรียนนะครับสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียน3เดือนครับหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลที่ชัดเจนคุมสอบกันแบบเข้มๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าคุณรู้จริงสามารถที่จะออกไปพยากรณ์ให้คำปรึกษากับลูกค้าได้นะครับก็ถ้าใครไม่สอบไม่ผ่านล่ะให้เรียนใหม่ฮะโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มโกงข้อสอบไม่ได้นะคะผมเคยสอบแล้วครับเป็นข้อสอบเขาเรียกว่าอะไรข้อสอบอัตนัยด้วยเขียนนะบรรยายถูกต้องนะครับก็ถ้าใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรนะวุฒิบัตรของทางสมาคมเป็นการการันตีด้วยค่ะฉะนั้นถ้าใครมีความสนใจจะเรียนมากกว่า1วิชาก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่เรียนน่ะ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งและครั้งละ2ชั่วโมงเท่ากับว่าเช่นวันที่4กับ5เราเลือกเรียนแค่ถ้าเสาร์ก็คือเรียนทุกเสาร์ถูกมั้ยคะก็จะเรียน3เดือนก็ว่ากันไปเรียนวันอาทิตย์ก็จะเรียนทุกวันอาทิตย์3เดือนแล้ววันนึงเรียนอาจจะเรียนมากกว่า1วิชาก็ได้สุดแท้แต่เราเพราะว่าไม่ได้เรียนทั้งวันเหรอคะอาจารย์เรียนวิชานึงเรียนวันละ2ชั่วโมงอย่างสมมติว่าสมมติวันเสาร์ที่4ตอนเช้านะเปิดสอนยิปซีกับโหราศาสตร์ไทยนะตกบ่ายจะเป็นในเรื่องของสัตว์เลขรวมถึงในแง่ของพวกโหงเฮงอย่างเงี้ยก็เรียนได้มากกว่า1วิชาใช่แบบไหนๆมาแล้วอะไรเงี้ยก็เรียนปลายสาขาไปเลยใช่ครับนะก็ยืนยันครับว่าถ้าคุณมีความตั้งอกตั้งใจเนี่ยสามารถนำไปประกอบสมาอาชีพได้หลากหลายแขนงจริงๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตว์เลขนะครับไพ่ยิปซีในเรื่องของพิธีกรรมลายมือลายเซ็นโหเฮงนะครับหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ก้าวเข้าสู่ AEC แล้วนะครับก็จะมีหลักสูตรในเรื่องของการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษนะสอนให้กับนักพยากรณ์ด้วยฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ089-150-9909นะคะและอีกเบอร์1096-104-5299นะคะอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณแล้วนะคะรีบจดเนาะใครที่สนใจคือโทรไปสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะว่าสิ่งที่เราสนใจเปิดวันไหนอย่างไรเราสะดวกหรือไม่ครับค่ะเราก็ไปเรียนกันมีข้อสงสัยค่ะอาจารย์ว่าอย่างคอร์สที่สอนภาษาอังกฤษจ้ะแปลว่าคนที่ไปเรียนเนี่ยจะต้องได้ภาษามาก่อนก็คือจะพยายามปรับมันนะคือเป็นลักษณะที่ว่าภาษาที่ใช้ในการพยากรณ์คือแน่นอนฮะในเรื่องของ body language เนี่ยเวลาพยากรณ์ภาษากายก็ช่วยได้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีคำศัพท์เฉพาะเนี่ยที่เป็นที่เราใช้บ่อยในการพยากรณ์ให้กับลูกค้าเนี่ยนะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการช่วยเสริมให้นักพยากรณ์มีความเชื่อมั่นด้วยสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงในเรื่องของภาษาเพราะไม่ใช่ภาษาของเราอะนะก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับก็มีหลักสูตรนี้เสริมให้ด้วยจ้ะอ่ะก็เชิญชวนนะคะก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะ0891509909นะคะต้นเดือนหน้าแล้วอีกไม่กี่วันเองจ้ะแป๊บๆผ่านไปเร็วนะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์อยู่เลยว่าทำไมเปิดไวจังเลยครบ3เดือนแล้วล่ะคะครับชีวิตเรานี่อายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์ก็บ่นนะใกล้อะไรแล้วนะคะป่าไม่ได้บ่นแหมเลี่ยงเลยนะคะมานะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD ค่ะ
วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะ422-1606 ครับพร้อมแล้วนะคะไปต่อไปสมัยกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณธาราทิพย์ค่ะเกิดวันที่1สิงหาคมปี38นะคะเวลาตี 5:31 นาทีการงานทำถักผ้าพันคอเหรอคะจ้ะเออนะคะแล้วก็จะมีเนื้อคู่ไหมคะถ้างานเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของเสื้อผ้าอภรณ์นะครับงานศิลปะงานที่ต้องใช้ฝีไม้ลายมือในการประดิษฐ์ประดอยพวกนี้ในดวงทำได้นะครับแล้วเราบอกว่าของคุณเนี่ยมหาอุดเกาะก็มีโอกาสที่จะเลี้ยงชีพได้ในลักษณะที่เป็นเจ้าของกิจการแต่ต้องเพียรฮะอุตสาหะคือความเหนื่อยยากฉะนั้นก็พูดง่ายๆแหละทุกอาชีพไม่มีอาชีพไหนไม่เหนื่อยหรอกเพียงแต่ว่าอาชีพนี้ใช้เวลาหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อคู่จริงๆส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะครับมักจะเสียเปรียบไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ายังไม่ได้เจอเพราะวัยยังน้อยเนี่ยเลยผ่านเข้าช่วงตอนนี้เขาบอกก็เป็นวัยที่เป็นเริ่มเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เต็มที่แล้วในแง่ของการคบหาดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเพราะย่าง22ที่กำลังจะมาถึงนั้นมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและเป็นช่วงเวลาที่จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถึงเนื้อถึงตัวของคุณเนี่ยถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือเป็นการสมรูปแก้ดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารีค่ะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี22วันอังคารนะคะ7โมงเช้าการงานและการเงินเป็นอย่างไรครับวันอังคารงานกับเงินเป็นอย่างไรความจริงรอยต่อ37ณ38 2ปีเลยนะเกณฑ์งานไม่ค่อยดีครับพยายามอย่าสร้างศัตรูมันจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าทำงานประจำรักษาสถานภาพให้ดีอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับในแง่ของการทำธุรกิจก็ ทำอะไรอย่าเกินตัวนะครับเพราะว่าเกณฑ์งานมันเสีย2ช่วงปีตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ครับให้คุณซื้อแก้วน้ำนะครับถวายวัดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นของมีคมครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณบีค่ะเกิดวันพุธที่24พฤศจิกายนปี2547นะคะเวลาตี 4:19 นาทีเช้าวันพุธการเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วว่าเรียนทางด้านไหนดีสุขภาพช่วงนี้เป็นไงคะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสุขภาพคงทายพื้นชะตาเลยแหละนะแพ้ง่ายนะพวกภูมิแพ้ต่างๆระบบทางเดินหายใจแล้วก็เหงือกฟันอย่าประมาทแผลในปากก็ใช่แล้วก็ไมเกรนนะพักผ่อนให้เพียงพออีกกลุ่มนึงฮะในเรื่องของพวกทางเดินอาหารอันนี้ระยะยาวสาขาอาชีพที่เด่นในดวงของน้องเขาถ้าชอบบัญชีเรียนได้แต่จะต้องเป็นลักษณะพวกออดิตครับตรวจสอบบัญชีนะครับหรือว่าตรวจสอบภายในกระบวนการทำงานต่างๆก็ได้อันนี้ใช่กลุ่มต่อมาถ้าทำเกี่ยวข้องกับถวายนะทำงานแวดวงสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยสมรูปทำงานฝ่ายต่างประเทศก็ใช่รวมไปถึงแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26มีนาคมนะคะปี43เวลา 19:06 นาทีความรักเป็นอย่างไรบ้างครับความรักตอนนี้ย่าง17เองนะครับมีความรักแล้วนะคะวัยนี้ตอนแพรค่ะ16 17มีเด็กเรียนมากเลยค่ะสมัยก่อนเรียนได้เกรดเท่าไหร่ครับใส่แว่นด้วย3กว่ากี่เทอมหลายเทอมค่ะอาจารย์คือย่างตอนนี้ก็คือน้อง16นะที่กำลังจะเตือนเพราะอย่างนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนปีนี้บอกว่าถ้าตั้งใจแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะแล้วมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญถ้าต้องมีการสอบแข่งขันที่อยากจะเตือนก็เพราะว่าถ้าเข้าย่าง18ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีแล้วผมกลัวจะฉุดในเรื่องของการเรียนปลายพอดีนะจังหวะจริงๆนะครับสาขาที่เด่นอ่ะฝากไว้พิจารณาพฤหัสราชาโชคสวยมากนะครับเหมือนกันนะฮะทำงานสถาบันการเงินนะครับในเรื่องของแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงถ้าในอนาคตจบในระดับที่สูงกว่าตรีเนี่ยเป็นครูอาจารย์ในสถาบันมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าดีมากนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลครบเลยน้องถามความรักอย่างเดียวเองแต่เป็นห่วงไงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรพงศ์เกิดวันพุธที่10กันยายนปี23เวลา19นาฬิกาตรงนะคะงานเงินโชคลาภค่ะ
19นาฬิกาก็เป็นพุธกลางคืนนะครับการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรช่วงอายุตอนนี้ย่าง36นะครับเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่ดีแต่ว่าปีนี้ถ้าติดขัดอะไรการหาแหล่งเงินทุนการขอความช่วยเหลือการกู้หนี้ยืมสินยังพอมีโอกาสยังพอมีโอกาสที่จะได้รับนะครับส่วนงานปีนี้พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้นะครับจะมีแบ็คจะมีคนอุปถัมภ์ครับโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคไม่เฉียดครับด้านต่อไปค่ะคุณสมยศนะคะเกิดเช้าวันพุธที่9ธันวาคมปี35เวลา37นาทีงานกับเงินค่ะปี37ก็ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่งานกับเงินเป็นอย่างไรแต่งานท่านนี้ทายดีทั้ง2ช่วงอายุย่างนะครับย่าง24และย่าง25นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งการเปลี่ยนเพื่อไปหาสิ่งใหม่แต่เสี่ยงโชคไม่เชียร์นะและปีนี้พยายามอย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครในแง่ของบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ลองดูในเรื่องของปลูกหน่อยก็ละกันท่านต่อไปค่ะคุณโอค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมปี36นะคะเวลา 1:02 นาทีเช้าวันอาทิตย์การเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้จะจบไหมการงานจะได้ทำช่วงไหนและทำอะไรดีคะปีนี้เกณฑ์ในแง่ของการเรียนเขาบอกว่าจะมีคนช่วยนะดูจากช่วงวัยแล้วตอนนี้ก็อาจจะจบช้าหน่อยนะน้องโอก็คำว่าคนช่วยของผมเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็ใช่นะโดยเฉพาะถ้าคนที่คอยให้เกรดเป็นสุภาพสตรีอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยปีนี้พยายามเข้าหาอีกหนึ่งนัยยะถ้ามีเพื่อนที่ยังเรียนอยู่พร้อมๆกับเราเหลืออยู่นะเรียนเป็นทีมช่วยกันติวแล้วจะสมหวังนะครับถามว่าจะได้ทำช่วงไหนค่ะทำอะไรดีคะแต่เกณฑ์งานไม่ค่อยดีเลยฮะไม่เป็นไรฮะเอาทีละเรื่องเอาให้จบก่อนเอาให้จบก่อนนะส่วนสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำงานพวกแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะพอดีไม่ได้บอกว่าเรียนอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิศวะก็ให้เน้นพวกงานซ่อมเป็นหลักนะมีหนึ่งสายนะคะจากคุณชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะผมทองม้วนคนนี้เลยครับคุณทองม้วนเอ๊ะเคยพูดคุยกันไหมคะครับไอ้ที่ครับที่แบบหมอไปเปลี่ยนชื่อครับอ๋อเรื่องชื่อโทรศัพท์เข้ามาได้เก่งจังนะฮะขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะปีที่23เดือนกรกฎาคมค่ะ2/4ค่ะจ้าๆเวลาค่ะเปิดตกเปิดประมาณ20:00ครับ20:00นะครับครับฟ้าสว่างเป็นวันเปิดตกครับเอาใหม่23เดือนอะไรนะฮะกรกฎาคมอ๋อกรกฎาคมปี14 14 02ฟ้าสว่างเป็นสุขถูกต้องอ่ะชื่อที่ไปเลือกมาใหม่ชื่ออะไรครับชื่อนายสุทธิพงศ์ครับสอเสือสระอุทอทหารทอธงสระอิอะไรนะสอเสือสระอุทอทหารทอธงสระอิทอธงสระอิจ้าทอทายงองูสระอันกรันจ้ะสุทธิพงศ์มีการันทั้งสองตำแหน่งนะครับครับจริงๆแล้วชื่อนี่ของคุณเนี่ยฟ้าสว่างเป็นสุขถูกไหมครับครับคุณยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่พอเป็นพฤหัสปุ๊บเนี่ยไอตัวทอต่างๆเนี่ยมันอยู่ในวรรคเสาก็ติดกาลีนะฉะนั้นอ่ะจดใหม่จดหลักการที่ถูกต้องใหม่นะครับให้เริ่มต้นด้วยตัวสามสอฮะสอเสือถูกแล้วสอเสือสอบริษีสอคอสลาค่ะนะหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกแต่เลี่ยงห้ามมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูแปลว่าตอนนี้เริ่มต้นมาถูกแล้วจ้ะแต่ข้างในเพิ่งเอ่ยว่ามีทอทหารกับทอทงจ้ะอย่างนี้ง่ายๆนะไปที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้ไปที่ร้านหนังสือชั้นนำนะครับไปเลือกซื้อหนังสือตั้งชื่อวิธีการเลือกคนที่หน้าปกเนี่ยไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยก็ได้แต่ให้มีลักษณะของหนึ่งดูง่ายจัดพิมพ์หลายๆครั้งนะครับแล้วคนแต่งเนี่ยมีความเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนเป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตพวกเนี้ยเนี่ยไปหามาแล้วเดี๋ยวเลือกมาแล้วผมจะตรวจสอบให้ของนี้ไม่ผ่านสุทธิพงศ์ไม่ผ่านติดตัวทอเนี่ยแหละครับอ๋อค่ะ
แล้วเล่าอีกเรื่องนึงไอ้ที่บอกว่าให้ผมไปที่วัดไปถวายของอะไรครับลืมแล้วอ้าวลืมแล้วเหรอฮะของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง45เนี้ยนะก็ไปบริจาคทุนการศึกษานะครับส่วนหลังวันเกิดเนี่ยถวายพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดและของคุณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังจำได้หรือเปล่าในเรื่องของสุขเข้าเสาแทรกของคุณเป็นอย่างนั้นนะช่วงนี้ติดขัดหมดทุกเรื่องถูกไหมนะครับของคุณเนี่ยควรจะไปเช่าพระประจำวันศุกร์มาบูชาค่ะนะคุณเกิดวันพฤหัสคุณเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อย่าตกใจแต่ว่าให้ไปเช่าพระประจำวันศุกร์เพราะว่าศุกร์เสวยอายุและช่วงนี้เสาแทรกด้วยนะอันนี้เป็นคู่ศัตรูเข้ามาตัดต้องบอกว่าไม่ดีนะครับไปเช่าพระประจำวันศุกร์มาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริค่ะทําตามที่อาจารย์บอกหมดแล้วครับอ่ะโอเคอ่ะถ้าทำแล้วก็แล้วกันนะก็ไปหาชื่อมาใหม่ไปหาชื่อมาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวตรวจสอบให้แล้ววันนี้ผมไอ้ที่ว่าบ้านผมเป็น382/7ที่อาจารย์บอกว่าให้ทำกับผมทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้ต้องคำเปลวแท้นะใช้ต้องคำเปลวแท้ใช่ไหมปิดที่เลข7ใช่ไหมฮะ7โอเคก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีตอนนี้เหลือชื่ออย่างเดียวไปนะก็ไปอีกครั้งหนึ่งพอเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยเกณฑ์ชะตาเรื่องหนึ่งการเสริมดวงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเสริมดวงทุกอย่างแต่เรานั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่ดีถูกไหมดังนั้นก็ต้องทำดีขยันคิดดีทำดีก็ว่ากันไปค่ะไม่ถึงผมก็ช่วยน้องเขาไปทำของขายอยู่เหมือนกันจ้ะมาใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังจนถึงกรกฎาคม60นะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะพระประจำวันศุกร์อันนี้เช่ามาแล้วจริงๆใช่ไหมไม่ตอนที่ผมมาซื้อผ้าเนี่ยมีป้าอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่รักถึงกันเขาให้ผมมาพระประจำวันศุกร์นะจะเป็นพระลำพึงครับโอเคแล้วอย่าลืมท่องทุกวันนะวาโทโนอะมะมะวาอย่าลืมนะวันละ21จบนะค่ะจ้าอาจารย์ผมจะแจกพระไอ้ที่ไม่พอเนี่ยเป็นพระอะไรดีครับที่ว่ามันจะได้เสริมโชคของเราก็ไหนๆการบูชาก็ควรที่จะบูชาพระประจำวันเกิดนะครับคุณเป็นคนวันพฤหัสนะค่ะก็หาหลวงพ่อโสธรหรือว่าพระแก้วมรกตมาห้อยก็ได้ครับพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองอ๋อผมเอาแสงคอแล้วใช่ไหมจ้ะจ้ะค่ะขอบคุณครับพ่อหมอครับจ้าก็ดูชื่อมาใหม่ขอบคุณนะฮะแล้วเดี๋ยวจะดูชื่อมาใหม่นะเนาะติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งจ้าสวัสดีค่ะครับแม่จำได้จ้านะเป็นเขาต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเราเลยจำได้นะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณโต้งนะคะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี12ค่ะเวลา 21:50 นาทีช่วงนี้ดวงเป็นยังไงบ้างปีนี้นะคะการงานปีนี้จะมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ไหมคะแล้วเสริมดวงยังไงการเงินค่ะกรรมะเป็นกาลีอลิด้วยยากนะทำอะไรติดขัดมีอุปสรรคโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะถึงแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงก็เถอะก็อย่าคิดการใหญ่จนเกินตัวนะครับแล้วถ้าเกิดจะต้องควักเนื้อเพื่อได้งานใหญ่ไม่เอานะรอจังหวะเวลาไปก่อนอย่างน้อยให้พ้นอีก1ขวบปีที่กำลังจะมาถึงสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะปีนี้ให้คุณร่วมเป็นเจ้าภาพในเรื่องของพิธีอุปสมบทภิกษุหรือสามเณรก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันเสาร์ที่22พฤษภาคมปี19ค่ะเวลา 9:30 งานเงินโชคลาภคู่ครองนะคะแล้วก็อยากได้รถยนต์จะมีไหมคะปีนี้อังคารเป็นกาลีทันไหมล่ะแต่หลังวันเกิดไปแล้วย่าง41ก็มีลุ้นฮะในเรื่องของยุทธยานอีกนิดนึงเองไม่กี่วันนะคะงานเงินเป็นไงบ้างคะหลังวันเกิดไปแล้วในส่วนของงานต้องบอกว่า ย่าง40เนี่ยระวังจะเป็นลักษณะพวกหนังชีวิตนะครับก็ทำอะไรก็อาจจะยืดเยื้อติดขัดล่าช้าทำซ้ำเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหนื่อยยากมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นและฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความข้อกฎหมายด้วยยิ่งถ้าคุณทำเกี่ยวข้องโดยตรงยิ่งต้องระวังให้คุณนะครับหาโอกาสนะปีนี้ถ้ามีโอกาสไปขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยเรื่องเล็กๆเนี่ยให้ไปเองเช่นสมมุติว่าถ้าทำผิดกฎจราจร
แทนที่จะจ่ายค่าปรับทางไปรษณีย์ก็ให้ขึ้นโรงพักซะเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับท่านต่อไปค่ะคุณรัฐค่ะเกิดวันที่4มิถุนายนปี98นะคะเวลา 20:34 นการเงินและโชคลาภดีไหมคะก็ตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีก1รอบการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ดาวการเงินเสียอยู่ด้วยนะครับของคุณก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวนะแล้วก็ฝากระวังปัญหาพวกความดันสายตาหน่อยแล้วกันค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่4ธันวาคมปี12ค่ะเวลา 13:43 นลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดสระบุรีค่ะตรงกับวันพฤหัสสัปดีนะครับสระบุรีโอเคสระบุรีผมไปขี่สระแก้วเดี๋ยวนะครับโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็อดทนหน่อยดาวได้ร้ายย้ายไปหมดแล้วมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดมา7ปีโดยประมาณเนี่ยก็ย้ายออกราหูปีครึ่งที่เล็งดวงชะตามาก็ย้ายออกนะครับก็รอจังหวะเวลาต้นเดือนสิงหานะครับรอให้พระพฤหัสเนี่ยย้ายเข้ามาเล็งลัคเนี่ยโอ้จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกเรื่องเลยนะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริญญาค่ะเกิดวันที่13สิงหาคมปี20วันเสาร์2ทุ่มนะคะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะทำบุญเสริมอะไรดีคะตรงกับวันเสาร์2ทุ่มนะครับของคุณปีนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะพฤหัสเสียก็ให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะคนที่ให้โทษให้คุณกับคุณได้แต่งานโดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับลำพังตัวเองไม่มีอะไรแต่ระวังผู้ใหญ่แล้วก็บริวารนะครับของคุณให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะ อันนี้เป็นการเสริมครับนะคะก็เดี๋ยวพักสักครู่เนาะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ